การกสิกรไทยก็จัดสัมมนานะฮะร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ทางนี้จากบริษัท IBM ซึ่งเป็นผู้ร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจที่เรียกว่าเป็นหนังสือค้ำประกันนะครับปัจจุบันหนังสือค้ำประกันในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรจำนวนค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทนะครับแล้วธนาคารกสิกรไทยเองเรามีมาร์เก็ตแชร์อยู่ค่อนข้างเยอะก็คือประมาณ 25% เพราะฉะนั้นเราเห็นนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าภาระนะครับทั้งธนาคารแล้วก็ภาระของลูกค้าในการที่จะดำเนินการจัดการในการเรื่องของเอกสารซึ่งมีมูลค่าจำนวนมหาศาลมหาศาลเท่ากับเศรษฐกิจเลยแล้วก็ประกอบกับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาถึงแล้วเราก็เลยถือโอกาสนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีที่ว่าเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประยุกต์ใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันนะครับซึ่งเป็นการ use case หรือเอานำมาใช้ในด้านนี้เป็นรายแรกของโลกนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับธนาคารในประเทศไทยในการที่เข้ามาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็น regulatory sandbox ก็คือทุกๆคนมาร่วมในการทำงานเพื่อให้หาว่ามีข้อดีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับมีความไม่สมดุลอย่างไรบ้างเพื่อที่จะสามารถผ่าน regulatory sandbox ไปแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายใช้การเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคธุรกิจทั้งหมดนะครับสำหรับปัจจุบันนี้ของธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการค้ำประกันแต่ก็คงเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆที่มีมาปัจจุบันนี้ในการออกหนังสือค้ำประกันเนี่ยเราต้องทำบัตรทางสาขาประมาณถึง 80% แล้วก็การลอนช์ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเทคโนโลยีง่ายๆเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้แล้วถึง 20% แต่เราคาดว่าในการทดลองนะครับนำระบบบล็อกเชนเทคโนโลยีมาใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันนะครับภายใน2ปีนะครับถ้าได้อนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเราสามารถที่จะลดการออกหนังสือค้ำประกันการบริการหนังสือค้ำประกันเนี่ยผ่านทางสาขาจาก 80% ในปีวันหรือประมาณสัก 65% ส่วน 35% จะกลายเป็นการออกหนังสือค้ำประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับเป็นเรียกว่าประมาณ 5% นะครับเราคาดว่าจะผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งนั่นหมายถึงว่าลูกค้าที่ใช้บริการหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยนะฮะจำนวนประมาณ 20,000 ฉบับต่อปีสามารถที่จะใช้การออกหนังสือค้ำประกันที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้นะครับ